วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็พบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชั่วโมงที่หนึ่งเลยแล้วคุณครูก็พบกับเด็กต้นทางคือห้องป.1/2น่ารักมากเลยทุกคนเตรียมพร้อมหรือยังคะกลับบ้านไปทบทวนบทเรียนหรือเปล่าเอ่ยทบทวนหรือเปล่าคะเงียบหนูทำแต่การบ้านค่ะหนูอ่านหนังสือหรือเปล่าคะเยี่ยมมากเลยพยัญชนะไทยมีกี่ตัว44 ตัวจำได้หมดหรือยังคะจำได้ออกเสียงถูกต้องไหมคะอ้าวเราไปทบทวนพยัญชนะไทยด้วยเพลงกอไก่พร้อมกันเลยพร้อมยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเสกให้ปิดตาให้มิดเลยสั้นๆหาปิดตาให้มิดเปิดปิดแล้วเราผิดสัญญาตอนนี้ผิดสัญญาอยู่คุณครูยังเปิดไม่มาเลยสั้นๆหาปิดตาให้มิดเปิดปิดแล้วเราจะผิดสัญญาปิ้งละ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 
เด็กๆได้พยัญชนะแล้วตอนนี้เราไปดูเลยเราไปดูเลยอะไรคะสระรูปนี้เรียกว่าสระอะไรดูให้ดีนะคะสระอะไรเอ่ยสะกดว่าอย่างไรอ้าวทุกคนรู้จักรูปสระอาแล้วทีนี้คุณครูจะรองทายรองเสียงทายจะเรียกมา2คนให้แข่งกันระหว่างกลุ่ม1กับกลุ่ม2เอาใครดีนะอ้าวเขาบอกว่าคุณครูคะเอาคนที่อ้วนที่สุดในห้องนี้อุ๊ยมีด้วยเหรอคะอ่ะมาเลยค่ะออกมากับใครเดี๋ยวๆอ้าวออกมาเลยดูซิว่าจำรูปสระอาแล้วเขียนเป็นคำได้ถูกต้องไหมเดี๋ยวให้พร้อมกันก่อนนะเราฟังว่าคุณครูจะให้เขียนคำว่าอะไรพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังคะเอาผู้ชายไปอยู่ด้านนู้นผู้หญิงอยู่ด้านนี้จะได้เสร็จแล้วรีบวางปากกาจะได้รีบกลับไปนั่งที่อย่างเร็วคำแรกคำว่าอะไรดีตออาตาตาโอ้ใครจะเสร็จก่อนนะใครเสร็จก่อนแต่เขาบอกว่ากลุ่มที่สองเสร็จก่อนแต่หลักการเขียนสระอากลุ่มที่สองเขียนสระอาถูกไหมถ้ามองปุ๊บถูกแต่วิธีการเขียนถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกแล้วกลุ่มที่หนึ่งวิธีการเขียนสระอาถูกไหมคะถูกเขียนอย่างไรที่ว่าเพื่อนเขียนถูกรากจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่กลุ่มที่สองรากจากข้างล่างขึ้นข้างบนถูกไหมลูกไม่ถูกการเขียนสระอาเขาต้องโค้งจากข้างบนลงมาก่อนใช่ไหมคะจำไว้สิคะนะคะต้องเขียนให้ถูกต้องป.1ยังฝึกได้ป.1ยังฝึกได้นะคะลากให้ถูกนะคะฉะนั้นก็ต้องให้ใครชนะไปกลุ่มที่1ชนะไปก่อนอ้าวไหนลองใหม่ดูสิคะว่าเห็นไหมคะต้องเขียนให้ถูกนะคะเวลาวิธีการเขียนต้องลากจากข้างบนลงมาข้างล่างอย่างนี้นะคะสระอาไม่ใช่ลากจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะอีกคำหนึ่งเอาคำว่าอะไรดีนะอ้าวคนที่ผอมที่สุดเขาใครเนาะเขาบอกคนตัวเล็กที่สุดดีกว่าอ้าวมาเลยลูกกับใครดีอ้าวออกมาเลยค่ะออกมามาเลยค่ะเร็วค่ะดูที่จะเขียนสระอาถูกต้องคำว่าอะไรดีคำว่าม้าเขาบอกเอาคำว่ามาตุ่มที่หนึ่งอีกแล้วที่เขียนเสร็จก่อนแล้วเขียนสระอาถูกต้องทั้ง2คนเลยมอม้าก็ถูกต้องกลุ่มที่1เสร็จก่อนกลุ่มที่1ชนะอีกแล้วได้แล้วว่านี่คือรูปสระอาไปดูต่ออ่ะอุ๊ยดูต่อค่ะปิ๊งอุ๊ยไม่มาเลยเพราะเด็กๆมีเสียงดูให้ดีนะปิ๊งอะไรคะอย่างนี้เรียกว่ารูปสระอีอ่านว่าสระอีเป็นสระเสียงยาวสระอีเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นคำไหนดีเอาหนูเอาหนูด้วยฟังให้ดีนะคำว่าตีปรากฏว่ากลุ่มที่สองเส
เสร็จก่อนคุณครูเห็นมือกลุ่มที่สองรากสระอีในสระอีรากอย่างไรสระอีเวลาเขียนต้องขีดอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะและรากโค้งแล้วขีดขึ้นไปใช่เปล่าเอ่ยเก่งมากกลุ่มที่สองเสร็จก่อนคราวนี้กลุ่มที่สองชนะรับไปเลยหนึ่งรากอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งใครดีนะมาแล้วหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนหยุดก่อนอ้าวคนนี้ออกมาคนที่4อ่ะออกมา1 2 3 4อ่ะออกมาหนูอ่ะหนูออกมาเลยไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวน้องแพรวาค่ะคนนี้ค่ะหนูอะไรออกมาคนที่4มาออกมา